ตอนนี้นะครับก็เข้ามาสู่ในปี2020-21แล้วซูเปอร์สตาร์ที่ดังนะครับตลอด2ทศวรรษก็คือโรนัลโดกับเมสซี่นะครับแต่ว่าตอนนี้เนื่องจากว่าอายุนะครับก็ถึงวัยที่จะต้องรีไทร์นะครับหรือที่เรียกว่าแขวนสตาร์แล้วสิ่งต่อมานะครับโรนัลโดกับเมสซี่จะส่งไม้เท้าตัวนี้นะครับให้ใครต่อซึ่งมีประมาณสัก 2-3 รายชื่อนะครับที่เป็นตัวเต็งเลยของคลิปนี้นะครับแล้วก็มีใครบ้างครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกับประเด็นของที่เราคุยกันครับตุ้มบอกว่าตอนนี้นะครับอาจจะถึงเป็นการหมดยุคแล้วครับเขาเรียกว่าเป็นเรือที่ใกล้ฝั่งแล้วของลีโอเนลเมสซี่กับคริสเตียโนโรนัลโดแล้วก็จะมาดูว่าจะมีซูเปอร์สตาร์คนต่อไปเป็นใครแต่ตอนนี้นะครับซูเปอร์สตาร์ที่ฉายแววแล้วก็มาเป็นอันดับต้นๆก็ได้แก่ตอนนี้นะครับที่ถือว่าโด่งดังที่สุดในโลกก็คือคีแลนเอ็มเบเบ้ของสโมสรปารีสแซงต์แชร์มงซูน่าทีมชาติฝรั่งเศสเมื่อคืนนะครับก็ปาเอ็มเบเบ้ก็ทำ3ประตูครับช่วยให้ปารีสชนะบาร์เซโลนาในทีมคัมนู4-1ครับเมื่อคืนถ้าผลเมื่อคืนนะครับเมสซี่เป็นคนยิงก่อนแล้วก็ปารีสกับพิกแซงชนะ4-1ตอนนี้เขาเรียกว่าเป็นการน่าจะเป็นการหมดยุค ของโรนัลโดกับเมสซี่แล้วครับน่าจะเป็นพวกซูเปอร์สตาร์แล้วก็หมายต่อก็ในเป็นคีแลนเอ็มเบเบ้ถ้าเอ็มเบเบ้ตอนนี้คือเขาอายุยังน้อยแล้วก็อีกอย่างนึงคือพรสวรรค์ที่สูงแต่ก็ต้องมาดูว่าเขาจะมีพรแสวงหรือไม่ในการใช้ชีวิตต่อไปเพราะว่าเอ็มเบเบ้ค่อนข้างมีข่าวในภาพลบเกี่ยวกับเขาเรียกว่านอกสนามมากพอสมควรครับแต่ตัวเนี้ยเราก็ต้องมาดูว่าเอ็มเบเบ้จะเป็นยังไงครับเราก็ต้องดูพฤติกรรมของเขาว่าเขาจะอะไรไหมเพราะว่าเมื่อก่อนตอนที่เขาอยู่โมนาโกเขาถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นนักเตะที่ยังบัตรที่อายุน้อยที่สุดที่ค่าตัวแพงที่สุดในโลกครับที่ย้ายจากโมนาโกมาอยู่ปารีสแต่ตอนนั้นแล้วก็มีข่าวอย่างนึงครับว่าเอ็มเบเบ้เป็นประเภทที่ว่าคนลืมตัวครับเนี่ยอาจจะทำให้เขาดรอปลงมาก็ได้มันไม่มีสปิริตแบบโรนัลโดนะใช่ครับแล้วแต่เราก็ต้องดูว่าการรักษาคุณภาพแล้วก็การรักษาคุณภาพแล้วก็การรักษาฝีเท้าเนี่ยเอ็มเบเบ้จะไปยังไงไปในทิศทางไหนครับตอนนี้คือเอ็มเบเบ้ก็ยังไม่สามารถจะวัดอะไรได้เพราะว่า1เอ็มเบเบ้ยังอยู่กับสโมสรปารีสทีมในฝรั่งเศสที่ตัวเปรียบน้อยแต่โรนัลโดกับเมสซี่เนี่ยก็สามารถยิงในเวทียุโรปแบบระเบิดระเบ้อเพราะว่าเมสซี่ก็อยู่กับบาร์เซโลน่าเป็นสโมสรที่แข็งแกร่งที่สุดในยุคตอนนั้นในยุคตอนนั้นของในลีกสเปนใช่เพราะว่าลีกของสเปนก็มีพวกเรอัลมาดริดแอตเลติโกมาดริดเซบีย่าบาเลนเซียอะไรพวกนี้เอซีอะไรพวกนี้ด้วยถือว่าเป็นทีมที่แข็งแกร่งถ้าเป็นของโรนัลโดก็ผ่านจากสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือลีกอังกฤษพวกจะมีพวกอังกฤษลิเวอร์พูลพวกแมนยูลิเวอร์พูลแมนซิตี้แล้วเนี่ยเขาจะแข็งแกร่งมากแล้วก็ข้ามมาที่ลาลิก้าก็แข็งอย่างที่พูดไว้ข้างต้นแล้วก็มาเล่นให้กับสโมสรแล้วก็มาปิดท้ายตัวเนี้ยโรนัลโดก็ยังอยู่กับสโมสรยูเวนตุสคือในลีกแชมเปี้ยนส์ซีเรียอาของอิตาลีครับแต่เนี้ยเราก็รู้ว่าจะหมดยุคตอนเนี้ยเอาถามง่ายว่าคือเมสซี่กับโรนัลโดอีก 2-3 ปีข้างหน้าถือว่าต้องเขาต้องประกาศน่าจะลิขสิทธิ์สตาร์ตัวเองได้ละผมว่าโรนัลโดไม่น่าแขวนนะน่าจะเป็นเหมือนอิบา2ก็เดี๋ยวเราก็ต้องมาดูอะไรกันต่อไปใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เอ็มเบเบ้จะสามารถก้าวขึ้นมาสู่ว่าที่ซุปเปอร์สตาร์ระดับโลกได้หรือไม่ใช่ครับผมมีคนอื่นอีกไหมคนอื่นตัวเนี้ยในช่องเราที่เห็นว่ามันแต่ผมว่ายังมองไม่เห็นยังมองไม่เห็นยังมองไม่เห็นครับตอนนี้ผมว่าสองคนเนี้ยกลัวเอ็มเบเบ้จะเป็นเหมือนเนย์มาแล้วก็พวกกับเอเดนฮาซาร์ของเรอัลมาดริดที่ว่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวไม่ดูแลร่างกายของตัวเองใช่ครับผมเราก็ต้องมาติดตามดูกันครับครับมีอะไรฝากถึงผู้ชมไหมครับผมจะให้ฝากทางของช่องเรานะที่ดูช่องเกี่ยวกับการกีฬาผมว่านักเตะทุกคนนะหรือว่าบนโลกนี้ทุกอาชีพหรือว่าทุกวงการกีฬาทุกอย่างครับทั้งกีฬาประเภทเดียวประเภททีมผมว่าวงการกีฬาเนี่ยนักกีฬาเนี่ยอาชีพนักกีฬาคือเป็นอาชีพที่มีอายุสั้นใช่สั้นมากแต่สิ่งที่จะทำให้อยู่ได้แบบยืนนานที่สุดและคงทนที่สุดก็คืออะไรรู้ไหมครับคือระเบียบวินัยครับใจมีระเบียบวินัยถ้าเรามีระเบียบวินัยทุกอย่างเราดูง่ายคืออย่างเช่นคริสเตียโนโรนัลโดเป็นตัวอย่าง
ครับพวกเนี้ยก็จะสามารถช่วยเราให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตได้ครับหนึ่งระเบียบวินัยสำคัญที่สุดครับแล้วก็การรู้ตัวเองการมีสัมมาคารวะการมีมารยาทครับอะไรหลายๆอย่างประมาณนี้ครับครับผมครับแล้วมีคำถามไหมคำถามที่ทิ้งท้ายนะครับผมอยากบอกว่าผมอยากให้ช่องเราเนี่ยบอกว่าสถานีต่อไปของกิเลสเอ็มบีบีจะไปอยู่ที่ไหนได้ครับสำหรับวันนี้นะครับก็สามารถไปดูได้นะคลิปว่าสถานีสุดท้ายต่อไปนะครับของเอ็มบีบีอยู่ที่ไหนนะครับผมจะทิ้งไว้ด้านบนนะครับก็ไปดูได้นะครับเราก็มาตอบกันเราจะมีเสื้อให้นะครับเสื้อช่องและวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เรามี2ช่องทางคือ Facebook YouTube นะครับสุดท้ายคือกดกระดิ่งนะครับที่จะมีการแจ้งเตือนคลิปเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับฟุตบอลทุกๆวันเลยสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณครับ